วิเคราะห์โครงสร้างของพระธาตุบอกว่าพระธาตุองค์นี้ยังไม่มีการซ่อมขนาดใหญ่เลยก็ซ่อมครั้งแรกก็สร้างมาและบังเอิญมันเคราะห์ดีไปสร้างบนแกนปะการังมันก็คงทนปัจจุบันรถสิบล้อวิ่งมากมันก็ทำให้เอียงนิดหน่อยแต่ว่ามันโครงสร้างไม่เคยเปลี่ยนแสดงว่ามันเป็นโครงสร้างของอยุธยาแต่เดิมชาวบ้านก็ไม่เชื่อเอาไม่เชื่อก็แล้วไปก็เหมือนเข้าไปในพระธาตุเอ้าเห็นชื่ออะไรอ่ะจตุคามรามเทพเป็นผู้รักษาพระธาตุเขาเขียนว่าขัตตุคามนะท้าขัตตุคามเท้าขุนรามเทพขัตตุคามไอ้คนคิดไอ้ขัดมันภาษาไทยมันขัดมันแปลว่ามันไม่ดีอ่ะเพราะนั้นให้เปลี่ยนเป็นจตุคามใช่ไหมไอ้ตำรวจเก่าอ่ะที่ตายไปแล้วอ่ะขุนพันธ์อ่ะก็ไปเปลี่ยนขัตตุคามเป็นจตุคามใช่ไหมถ้าขัตตุคามเดี๋ยวสังคมไทยบอกเอ้ไอ้นี่มันขัดความจริงขัดนี่คือขัตติยะแปลเชื่อสายก็เชื่อสายของกษัตริย์อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของพระธาตุของลังกาที่มีขัตตุคามรามเทพรักษาองค์พระธาตุใช่ไหมมีคนสร้างจตุคามขึ้นมาสร้างบอกเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศรีวิชัยมาบอคอแตกใช่ไหมปัจจุบันก็ล่มสลายแล้วจตุคามเพราะสร้างมากเกินไปใช่ไหมหวังร่ำรวยเกินไปก็เจ๊งก็ชิบหายแล้วไม่มีใครนับถือแล้วแต่จุคามก็หายไปนะเมื่อก่อนที่นครนั้นมีโรงแรมจองทั้งปีคนไปเช่าไปบูชาไปบูชาพระขัตตุคามรามเทพเนี่ยแต่ชื่อขัตตุคามเหมือนเดิมคนก็ไม่นับถือพระอะไรวะขัดทำอะไรก็ขัดแท้จตุคามโอ้ยใหญ่โตมโหฬารอันนี้เป็นวิธีการหาเงินเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณบีอธิบายเรื่องไหว้พระธาตุคือวิธีการหาเงินเป็นการกระทำของนักท่องเที่ยวเท่านั้นเองไม่ได้อะไรจริงแต่ถ้าไหว้ไปเที่ยวก็ดีไปไหว้พระด้วยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าเป็นวิธีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองก็จบนะมีอะไรถามอีกไหมเชิญจ้าจิตนันนะคะเป็นนักโบราณคดีสำนักโบราณคดีค่ะครับอาจจะถามอาจารย์นอกเรื่องนิดนึงเพราะว่าเห็นอาจารย์บอกว่าช่วงหลังนี้อาจารย์ทำเรื่องเกี่ยวกับเอกสารทางการแพทย์แผนโบราณด้วยค่ะแพทย์แผนไทยโบราณด้วยทีนี้ก็อยากจะทราบว่าในส่วนของอาจารย์เนี่ยในกระบวนการศึกษามีการทำงานยังไงแล้วอาจารย์ได้ข้อมูลอะไรได้จากการศึกษาเรื่องประเภทนี้บ้างเพราะว่าในตอนที่ตัวเองทำการสำรวจวันฐานในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีการเจอจำลึกตำรายาอยู่ที่ผนังบ้างค่ะก็จะขอความรู้อาจารย์เพิ่มเติมเรื่องนี้ค่ะคือปัจจุบันนี้ผมต้องละจากไอ้การอ่านตำนานเนี่ยนะไปสู่การอ่านตำรายาเพราะว่าอ่านตำนานนี่มันทะเลาะกับชาวบ้านไปไหนก็จะฆ่าผมจะเอาผมตายแต่พอไปอ่านตำรายาทุกคนยกย่องฮะไอ้นี่มึงเก่งแต่มีหมอยามาบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นนักโบราณคดีนะไม่ใช่หมอยาผมบอกใช่ผมก็ไม่ไปหมอรักษาหรอกแต่ผมเอาความรู้ที่เคยอ่านในตำนานเนี่ยนะไปอ่านตำรายามันได้ผลดีอ่ะเพราะว่าเป็นถอดรหัสได้เช่นผมไปเจอว่าโอรสของพระเจ้าตากเนี่ยพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยเป็นหมอถึง4คนที่เป็นโอรสนะเป็นลูกของพระเจ้าตากเนี่ยเป็นหมอและเป็นหมอใหญ่ที่ชำระตำรายาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์คนแรกเลยใช่ไหมชื่อเจ้าชายทัศนพงศ์ที่ทำตำรายาในสมัยรัชกาลที่2แล้วก็ตำรายาที่วัดโพก็ไปเจอว่าเอาลูกพระเจ้าตากเป็นหัวหน้าในการชำระตำรายาแล้วก็อีก2คนเป็นหมอนวดที่มีชื่อเสียงอีกคนนึงก็เป็นหมอนวดที่มีชื่อเสียงอีกคนนึงดีไม่ดีเสือกไปนวดสนมและการที่2ก็เลยถูกตัดหัวตายไปคนนึง
อย่างเงี้ยเราเห็นว่าเอ้ยมีลูกพระเจ้าตากเป็นหมอยาถึง4คนผมไปพบอ่ะนะแล้วผมก็ไปถอดรหัสตำรายาเอกสารผมก็มาอ่านหมดทั้งตำรายาที่มีในภาคกลางอ่ะนะก็เห็นว่าถอดรหัสออกมาคนก็เชื่อถืออ่ะนะว่าเออน่าสนใจดีตีประเด็นมันง่ายกว่าอ่านตำนานนะก็เขียนมาทางกระทรวงสาธารณสุขก็เชิญไปเป็นผู้เชี่ยวชาญแค่พอเริ่มเขียนก็เชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วถ้าตำนานเรียกไปกระทืบแล้วกูไม่เชื่อมึงอย่างเงี้ยเขาให้ไปทำหลักสูตรเขาให้ไปสอนผมก็เขียนตำรายามาให้เขียนเอกสารตำราวิธีคิดของเขาอ่ะนะทำให้หลายเล่มทำให้สาธารณสุขแล้วเขาก็จ้างเงินดีๆนะไม่ใช่เห็นแก่เงินแต่ว่ามันสนุกกำลังทำโอสถพระนารายณ์อยู่กำลังทำอยู่กำลังวิจัยอยู่จะเห็นว่าโอสถพระนารายณ์นี่เขียนสมัยพระนารายณ์มีวิธีคิดหยินหยางความคิดแบบอายุรเวทความคิดแบบติกิจฉาแบบพุทธศาสนาเข้ามาผสมผสานกันอย่างดีน่าสนใจมากผมก็กำลังทำอยู่แล้วก็สนุกสนานกับมันมากแล้วก็ได้ไปสอนพวกหมอโบราณอ่ะนะเขาก็ให้ความเคารพนับถือดีแต่ถ้าไปอ่านตำนานนี่แทบจะต่อยกันผมก็เห็นว่าหนึ่งปลอดภัยดีผมก็อ่านมาหมดตั้งแต่แพทยศาสตร์สงเคราะห์เวชศาสตร์ฉบับหลวงแล้วเสร็จจากอันนี้ผมก็ยังวิเคราะห์ตำราครูเป็นครูทางแพทย์ก็มีตำราอยู่สองเล่มเป็นหลักเนี้ยมันก็สนุกสนานแล้วก็ได้ไปค้นพบว่าปรัชญาพุทธปรัชญาการรักษาแพทย์ของไทยเนี่ยเป็นแบบติกิจฉาเพราะว่าเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเป็นอายุรเวทผมบอกมันไม่ใช่เป็นแบบติกิจฉาซึ่งเป็นปรัชญาทางพุทธศาสนาปรัชญาพุทธศาสนาจะสอนละเอียดเลยว่าคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยใช้วิธีการแบบไหนแบบไหนธาตุทั้ง4ทางพุทธศาสนาเขาก็อธิบายละเอียดไม่ใช่ธาตุ5เหมือนอายุรเวทอย่างเงี้ยก็มาเขียนผสมผสานกันมันสนุกทำเป็นตำราบรรยายบ้างเสียในสถาบันแพทย์บ้างก็สนุกดีอะขอพระคุณมีอะไรสงสัยอีกไหมวันนี้ผมก็เอามาสองเล่มเอามาให้ทางกระทรวงศึกษาอยากให้โชว์หน่อยเป็นประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยเล่มหนึ่งเป็นตำรายาเล่มหนึ่งก็วิเคราะห์อันนี้ของโอเดียนสโตก็พิมพ์ก็มาจากงานวิจัยก็ขอบพระคุณครับแล้วก็ไปเขียนเป็นนิยายก็มีเช่นแม่ซื้อผมก็เอาพอสาสุขให้ผมไปคุยกับหมอตำแยทั่วประเทศผมก็ไปคุยเพราะหมอตำแยอายุตั้ง 7-80 ปีแล้วบางคนนัดไปถึงแก่ตายแล้วบางคนก็ความจำเสื่อมแล้วก็ไปคุยแล้วก็กลับมาเขียนเป็นนวนิยายเรื่องแม่ซื้อที่เห็นว่าความลำบากยากแค้นของแม่ของหมอตำแยไทยเป็นยังไงก็เขียนได้แม่ซื้อนะแต่บางเอิญก็เป็นนิยายที่เขียนในก็พิมพ์จำหน่ายหมดแล้วความจริงก็จะเอามาเผยแพร่มันเขาบอกว่าหมดแล้วมีแต่เอเย่นออกไปจำหน่ายก็โอเคขอบพระคุณครับเอาเป็นไงพี่แว่นมีอะไรไหมอะไรว่าแค่นี้ยังไม่น็อกเลยแค่มึนไอโรคยาสารเนี่ยมันจารึกที่เจอทางภาคอีสานใช่ไหมในเขมรเป็นความคิดแบบอายุรเวทความคิดแบบมหายานะนะบวกอายุรเวทไม่ใช่ปรัชญาแบบติกิจฉาทางลุ่มน้ำเจ้าพยาก็ลองศึกษาแล้วแต่มันก็ค่อนข้างยากอ่ะนะ
แล้วอโรคยาสารแล้วก็คนไทยนี่เกลียดโรงพยาบาลตั้งแต่อโรคยาสารนะคืออย่างนี้ชัยวรมันที่จิตตั้งอโรคยาสารขึ้นมาสำหรับให้คนไปรักษาแต่คนไทยไม่กล้าไปรักษาเพราะไปรักษาแล้วมันตายนึกออกไหมเพราะเป็นธาตุอะไปรักษาแล้วตายคนก็เลยไม่กล้าส่งคนไทยไปรักษาที่อโรคยาสารอีกเพราะว่าหนึ่งขาดการดูแลใจใสเพราะนั้นเมื่อไทยเราเป็นอิสระแล้วเราเลยไม่มีโรงพยาบาลในสังคมไทยไม่มีโรงพยาบาลนะหมอจะไปตรวจคนไข้ที่บ้านถ้าหนักจริงๆก็ไปที่วัดคือตายแล้วก็สวดเลยเป็นลักษณะนั้นคนไทยเกลียดโรงพยาบาลจนถึงสมัยพระนารายณ์ฝรั่งมันขอสร้างโรงพยาบาลพระนารายณ์บอกไม่เห็นด้วยเพราะสังคมไทยไม่มีโรงพยาบาลแต่ถ้าจะสร้างแกก็ไม่ห้ามหรอกแต่ท่านไม่เห็นด้วยจนได้การที่5สร้างโรงพยาบาลขึ้นมาคนไม่ลองยอมไปโรงพยาบาลนะคนรักษาแบบโบราณและการที่5ต้องไปเอาคนขอทานไปรักษาแต่ขอทานมีเงื่อนไขว่าอย่ารักษาให้หายนะเพราะว่ามันเป็นอาชีพพอจะหายเขาแอบหนีไปไม่เอาละไม่จะให้ตังค์ยังไงเขามันไปเป็นขอทานอาชีพดีกว่าในลักษณะนั้นจนหลังจากนั้นจนรัชกาลที่6สั่งยกเลิกการรักษาแบบไทยทั่วประเทศจับคนเราเริ่มไปโรงพยาบาลขณะรัชกาลที่5เนี่ยตั้งโรงพยาบาลแบบฝรั่งคนไม่ยอมเข้าแกต้องเปิดแผนกอีกนึงแผนกไทยหมายถึงว่าคุณจะไปเอายาต้มยาหม้อก็ได้คุณจะไปเอายาฝรั่งก็ได้มี2ช่องแกทำก่อนเหมาเจตุงตั้ง70ปีนะทำก่อนเหมาเจตุงเหมาเจตุงนี่ไปปฏิวัติจีนแล้วก็ไปสร้างโรงพยาบาลแบบนี้ทางเลือกและการที่5มีมาก่อนแต่สิ่งดีของไทยเนี่ยพอและการที่6ขึ้นของราชสั่งยุบหมดแพทย์แผนไทยเลยเจ๊งวงตั้งแต่คราวนั้นเป็นต้นมานะแต่แพทย์จีนเจริญขึ้นแต่วิธีคิดอย่างนี้และการที่5มีมาก่อนเหมา70ปีอันนี้โดยสรุปก็โอเคผมก็พูดเท่านี้นะเป็นไงมีใครมั้ยยังมีเวลาอีกตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าเชิญครับ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 วิธีคิดใกล้เคียงกันแต่ว่าภายในหนังอ่านมันแต่งเป็นรูปของนิทานมันสนุกกว่านึกออกไหมแต่ปลาไหลเผือกในพื้นเชียงใหม่เนี่ยมันเขียนแบบประวัติศาสตร์ตำนานนะแต่พระแดงนางไอ้มันเขียนเป็นนิทานมันสนุกกว่ามีพระเอกนางเอกมีการรักมีการพักพลาดมันสะเทือนใจกว่าแต่โครงสร้างวิธีคิดเหมือนกันคือความจริงพญานาคในตำนานไทยนะแปลว่าคนที่ไม่มีสิทธิ์บวชนะคล้ายๆนาคในของอินเดียนะหมายถึงคนพื้นฐานที่ไม่มีความรู้นะไม่มีความรู้ที่ตกลงกับพระเจ้าว่าห้ามแปลงบวชเป็นนาคแต่ว่าท่านให้ตั้งชื่อผู้ที่จะเป็นบวชก่อนให้เป็นนาคก่อนแล้วมาเป็นพระแต่นาคตอนหลังนี่มันยิ่งใหญ่ไปผูกกับนิทานท้องถิ่นพื้นบ้านไปผูกกับตำรายามันก็กลายเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์พญานาคก็กลายเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ทางภาคทางทั่วประเทศนะก็เป็นผู้รักษาโบราณสถานซึ่งสถานสถานที่สำคัญจะมีนาคเข้าไปเกี่ยวข้องนาคก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทยครับสวัสดีครับ